วันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติวันนี้มาหมายนั่งร้านจวดเฮฮานะครับผมวันนี้ไม่มีเพื่อนๆร่วมทีมงานมาตกนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาลองเหยื่อสูตรดูครับยืนเย่อไทยแลนด์นะครับผมกับ EP ที่108นะครับผมคอยติดตามรับชมนะครับว่าวันนี้จะมีปลาข้าวหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวลงเหยื่อแล้วคอยติดตามรับชมครับผมได้เป้อยู่ไหมเบาเหลือเกินน่าจะอยู่สักทีได้ตัวอยู่โอ้โหสองตะขอเลยนะอยู่ขี้หลังฝ่ายจะกินแต่ตัววันนี้ยากยากแล้วไม่เข้าปากเลยตะพีมาวานโอ้ยวิทย์ไม่หวานได้หวานบอกกินหลายขั้นเลยขนาดว่าเบาตึงเบาไม่อยู่เลยคนนี้วันนั้นประกายเลยพี่จัดดิเป็นยังไงเปลี่ยนคนวิทย์แล้วกดว่ามันต่อไปเดือนอยูต้องให้ปรมาจารย์จัดการเองเขาแล้วนี่ลูกศิษย์พลาดไปแล้วเหลืองอยู่เตียบเตียบเลยใสสวยๆครับผมเ
น่าตัวใหญ่อยู่ไหมล่ะมึงหนักดีครับอ้าวน้าเหยื่อยังอยู่ครับกินไวครับเหยื่อดีเหยื่อดีตะเพียนก็ยังดีครับต่อเนื่องแล้วแหละปลาเข้าเราจะไม่รอดอยู่เหมือนหนักมาเบาซะอยู่อยู่หมุนหมุนโอ้โหเล็กกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะมีไซส์อุ้ยปลานิลเนี่ยตักไว ได้เปิดไหมดีนะมันอยู่ดูเกี่ยวของเบ็ดเลยกินเหนียวเลยนะกินไส้เดือนมาเริ่มแล้วหนักเหลือเกินโอ้โหขนาดหนักจริงๆนะเขาทำไมไม่ทำให้มันเบาอ่ะเนาะจริงแล้วนะเป็นพรีเมียมก็เบาอีกไอ้ก็หักง่ายใช่อลูมิเนียมไม่รู้ต้องสแตนเลสสแตนเลสมันอันนี้อยู่แล้วเนาะมันแข็งอันนี้อยู่แล้วมันก็ต้องทำปูเชือกเชื่อเขาช่วยประคองอ่ะ
ครับผมตอนนี้ก็มาใกล้ถึงช่วงเย็นๆแล้วนะครับผมตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับปลาไม่ค่อยข้าวนะครับผมวันนี้โอ้ไม่ใช่ว่ากินเหยื่อยากนะครับเหมือนปลาไม่มีตัวเลยนะครับผมวันนี้เมื่อวานยังกินดีๆอยู่นะครับผมวันนี้เงียบไปเลยนะครับลงเหยื่อไปอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นครับเกือบ20คันนะครับผมวันนี้ไม่ค่อยสว่างปลาเข้าดีไม่ค่อยมีตัวแล้วครับเมื่อวานต้นบอกว่าปลาเข้าดีครับแต่วันนี้ค่อนข้างเงียบเพราะห่างตัวมากครับถึงได้ตัวก็ตัวเล็กครับผมมีนานาทั้งซ้ายทั้งขวานะครับทยอยกลับบ้านกันแล้วนะครับผมสงสัยจะไม่ไหวนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติวันนี้ก็เข้ามาสู่ที่ EP 108แล้วนะครับผมคอยติดตามรับชมและให้กำลังใจนะครับผมฝากนานาด้วยนะครับผมที่ลงหมายแต่ละที่นะครับผมฝากเก็บขยะด้วยนะครับผมเพื่อจะมีพื้นที่ในการตกปลานะครับผมไว้ใช้นานๆ นะครับผมก่อนกลับก็คนละไม้คนละมือครับเก็บใส่ถุงดำวันนี้ก็เก็บไปถุงดำใหญ่แล้วครับผมวันนี้ค่อนข้างเยอะครับมีแต่คนมานะครับไม่มีคนเก็บนะครับผมวันนี้ก็เลยนะพาต้นเก็บนะครับผมไปรอบหมายแล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเย็นๆมาดูตัวอีกทีนะครับว่าจะมีตัวข้าวหรือเปล่านะครับผมทางนั้นก็เริ่มมีปลาข้าวมากินแล้วครับผมช่วงเย็นๆครับผมเดี๋ยวคอยติดตามรับชมครับผมครับผมตอนนี้ก็มาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เวลา6 โมงกว่าๆแล้วนะครับผมนาทั้งซ้ายทั้งขวาก็เก็บรีบเก็บเป็ดกันไปเกือบหมดแล้วนะครับผมวันนี้ปลาไม่ข้าวจริงนะครับแต่ก็พอได้ตัวไปกินครับวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับผมใน EP ที่108นะครับผมอาทิตย์นี้ EP 109จะไปที่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามรับชมนะครับผมฝากด้วยนะครับผมเหยื่อสูตรนะครับผมยืนเยื่อไทยแลนด์นะครับผมนะถ้าไหนสนใจติดต่อได้นะครับผมตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับผมสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นะครับผมปลวกแดงวังตะปีนนะครับผมสามารถติดต่อทดลองได้ครับผมเหยื่อสูตรนะครับกิโลละ50 บาทนะครับผมสำหรับวันนี้เอาจากกันไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ